สืบเนื่อมาจากท่านหนึ่งนะครับได้ขอให้ทํามัง,งะซอมบี้มาเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมก็จะมาทําตามสัญญานะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกนะว่ามังงะซอมบี้นี่มันจะต้องเป็นมังงะเรื่องอะไระนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมก็เลยถือวิสาสะนะครับเลือกมัง,งะซอมบี้ขึ้นมาเองนั่นเองครับผมซึ่งเรื่องที่ผมจะหยิบมายกมาในวันนี้เป็นเรื่องที่ผมนะได้เคยอ่านมาเมื่อนานมาแล้วนะประมาณ5-6ปีที่แล้ววะโคตรนานเลยนะ แล้วผมก็จําไม่ได้วันเรื่องมันชื่ออะไรผมก็เลยไปเสิร์ชหาดูนะครับปากว,ว่ามันชื่อเรื่องว่าชิคาบัเดโชอาเดโตโอ้ยอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่มีชื่ออังกฤษอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าเรื่องนี้นะครับมันมีทั้งสิ้น21ตอน,นนะทั่วนะมีหนังสือเข้ามา4เล่มนะครับก็เป็นมังงะซอมบี้เรื่องโอ้โหจะบอกว่าไม่อยู่ในกระแสก็น่าจะใช่ <laughs> นะแต่ว่า,อา,อ,าอาได้หนก็ยอมีมาแล้วเราก็เออสักหน่อยนะ พราะมังงะซอมบี้เรื่องอื่นเขาก็ทําไปหมดแล้วเราก็อ่าสักหน่อยสักหน่อยซึ่งเรื่องนี้นะครับมีทั้งสิ้น21ตอนนะมีแปรไทยอยู่ทั้งสิ้น4ตอนนะครับแปรไทยอยู่4ตอนซึ่งมันมี21ตอนนะ21ตอนจบก็ถือว่าสั้นๆนะครับสำหรับผมนะก็๋ยวผมก็จะทําจนจบเลยนั่นเองครับผมและเนื่องจากว่าเรื่องนี้นะครับมันไม่มีชื่ออังกฤษยอย่างเป็นทางการนะครับผมก็เลยจะขอเรียกชื่อตั้งชื่อภาษาไทยนะเป็นเรื่องชื่อว่า เมืองคนตายไม่ได้ตายนั่นเองครับผมต่อไปนี้เราจะเรียกว่าเมืองคนตายไม่ได้ตายนะครับอันนี้ผมตั้งเองนะไม่ได้ไม่ใช่สำนักไหนตั้งนะด้วยผมนะครับก็จะทําคลิปรับตอนคลิปละตอนคลิปละตอนนั่นเองครับไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อจะเพิ่มคลิปให้มันดูเยอะๆเฉยๆนะแต่พวกก็จะทาจนจบนั่นแหละทั้งยีิบเอ็ดตอนเลยนะครับปอลอคลิปนี้มีภาพสิบแปดตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มต้น ในจังหวัดเอกเมืองชิคาบานีสองนักศึกษานะครับได้เดินไปตามทางท่อระบายน้ําซึ่งพวกเขานะครับก็กําลังไลฟ์สดกันอยู่นั่นเองซึ่งก็มีคนหนึ่งนะครับได้พูดคือว่าตอนนี้เราอยู่ในกล่องใช่ไหมและกล่องนี้มันคืออะไรเดี๋ยมันจะมาอธิบายในภายหลังนะครับและทัายนั้นเองครับพวกเขานะครับก็ได้เดินไปพบกับศพจํานวนมากครับที่ถูกอัดเป็นปลากระป๋องอยู่เลยซึ่งพวกเขานะครับก็กัดที่จะถ่ายรูปนะครับกับศพเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะไปอวดทางโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองแต่ว่าก็มีศพตัวหนึ่งนะคร นั่นเองครับผมนภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนของเมืองชิคาบานเนะนะครับพระเอกของเรานามว่าคาสึรากิซากุโระอาจารย์ที่ปรึกษาห้อง24นะครับซึ่งเขาสอนวิชาเคมีนะเขาก็ได้ทําการสอนตามปกตินั่นเองครับผมแล้วก็ได้มีนักเรียนคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าโทโจนะครับเกิดอาการผิดปกติขึ้นมาซึ่งโทโจนะครับถ้าหากใครจําได้นะครับก็คือไอ้หนึ่งใน2คนที่มันเข้าไปในอุโมงค์เจอผีดิบนั่นแหละซึ่งอาจารย์คาสึรากินะครับก็ ได้มองโลกในแง่ดีเลยครับเลยบอกไปว่าเขานั่นน่ะอาจจะปวดหัวกับการเรียนเคมีมากจนเกินไปก็เป็นได้พอหลังเลิกเรียนนะครับได้มีนักเรียนคนนึงนะครับได้เดินมาหาอาจารย์คาเซรากินะนักเรียนคนนั้นก็ได้ถามไปกับอาจารย์ว่าไอ้ที่อยู่ด้านนอกนั้นมันคืออะไรซึ่งก็คือกล่องโลหะขนาดใหญ่นั่นเองครับที่มันครอบคลุมพื้นที่ของเมืองเป็นขนาดใหญ่เลยนะซึ่งอาจารย์คาเซรากิก็บอกไปว่าเธอที่เพิ่งย้ายมาโรงเรียนนี้อาจจะยังไม่รู้สินะกล่องนั้นน่ะ แท้จริงแล้วมันมีนรกอยู่นั่นเองซึ่งอาจารย์และคนอื่นๆก็เคยอยู่ที่นั่นมาก่อนแล้วก็ไม่อยากจะนึกถึงมันหรอกแล้วพอตัดมาที่ห้องพักครูนะครับอาจารย์คุซานุอากันเนะนะครับแห่งห้องสองอาจารย์ที่ปรึกษาห้องสองนะครับก็ได้นํากาแฟนะครับให้กับอาจารย์คาสึรากินั่นเองแนะ่ในขณะนั้นเองครับอาจารย์พระศึกษานะครับที่มีชื่อว่าทานิมูระวาตารุนี่ก็ได้เดินเข้ามาหาอาจารย์คาสึรากิครับแล้วบอกว่าจะมีเรื่องจะคุยด้วยซึ่งอาจารย์นะครับก็ได้เปิดเว็บไซต์ถ่ายทอดสดนะครับให้กับาจรย์้กคิไดดู ในวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับก็เป็นการถ่ายทอดสดของไอ้สองคนในตอนต้นเรื่องนะครับซึ่งคนหนึ่งนะครับมีชื่อว่าโทโจแห่งห้องของอาจารย์ของห้องของอาจารย์คาสึรากินั่นเองครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือมินาโตะนักเรียนของห้องอาจารย์ฮานิมุระนั่นเองครับซึ่งอาจารย์ฮานิมุระนะครับก็ได้คิดว่า2คนนี้นะครับจะต้องไปทําเรื่องอะไรบางอย่างในกล่องแน่นอนแล้วก็ยังถ่ายทอดสดอีกด้วยซึ่งการถ่ายทอดสดนั้นนะ่ะเป็นเรื่องต้องห้ามภายในโรงเรียนเพราะฉะนั้นล้วก็อาจารย์คาสึรากิหลังเลิกเรียนให้ฝ่าจัดการโทโจด้้ววยยยนนนะะเเดดดีี๋ผผมมกกกก็จจไปจัััารรบของ อาจาร์คาซึรากิครับก็บอกว่าโอเคเลยพอหลังเลิกเรียนนะครับอาจาร์คาซึรากิก็เลยสั่งให้ทุกคนนะครับกลับบ้านไปแต่โทโจนะครับเกิดอาการกระวนกระวายขึ้นมาครับประจวบเหมาะก,กับอาจาร์คาซึรากินะครับก็ได้บอกให้โทโจครับไปที่ห้องพักครูด้วยแต่อาการของโทโจนะครับก็เกิดผวาขึ้นมาครับแล้วก็ได้หมอบลงไปข้างๆนักเรียนคนหนึ่ง แต่ว่าแท้จริงแล้วนะครับโทโจนะครับได้กลายร่างเป็นซอมบี้ไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้กัดคอของนักเรียนคนหนึ่งไปซึ่งซอมบี้ในเรื่องนี้ครับมันมีโอ้โหูปร่าลักษณะน่ากลัวเอามากๆเลยนะมีทั้ง2หัวแล้วก็มี2ลูกกระต่ายด้วยนะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับเมื่อครูใหญ่นะครับเห็นว่ามีการติดเชื้อ HR และตอนนี้นะครับได้มีศพอารวาสอยู่ในโรงเรียนแล้วนั่นเองทางครูใหญ่นะครับจึงทําการโทรแจ้งตำรวจนะครับและตำรวจนั้นจะมาภายใน30นาทีและครูใหญ่นะครับก็ยังบอกว่านักเรียนที่ถูกกัดและติดเชื้อไปแล้้วนนนะั ก็ปล่อยให้นักเรียนนะมาปนกับคนอื่นๆไม่ได้หรอกต้องละทิ้งพวกนั้นไปซึ่งประจวบเหมาะกับอาจาร,รย์คาซึรากินะครับที่กําลังไปหานักเรียนนะครับที่กําลังรอดชีวิตอยู่นั่นเองและมีนาโตะนะครับก็กําลังถ่ายทอดสดเรื่องนี้อยู่นั่นเองซึ่งมีนาโตะนะครับก็คือไอคนในตอนต้นเรื่องนั่นแหละครับมินาโตะนะครับ,รบได้เข้ามาเจอกับอาจารย์คาซึรากินั่นเองซึ่งอาจารย์คาซึรากินะครับก็ได้บอกมินาโตะว,ว่าที่โรงเรียนนี้ไม่ได้อนุญ,ญาตให้ถ่ายทอดสดนะหลังจากนั้นนะครับมินาโตะนะครับ แล้วมินาโตะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั่นถูกหนึ่งในศพในท่อระบายน้ำนั้นได้กัดไปไปที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นนะครับมินาโตะก็ได้กลายร่างเป็นซอมบี้นะครับแล้วก็ถูกอาจารย์คาสึร์กิฟาดไปที Aa, อาจารย์คาสึร์กินะครับได้ทําการตัดแขนข้างซ้ายของมินาโตะไปนะครับเนื่องจากว่าแขนข้างซ้ายนั้นยังเป็นแขนที่ยังไม่ติดเชื้อนั่นเองต่อมานะครับอาจารย์คุซานุนะครับที่ได้ออกมาจากห้องน้ำนะครับก็ได้ถูกเหล่าซอมบี้นักเรียนนะครับโจมตีนั่นเอง อาจารย์คุซานุกำลังจะเสียท่านะครับแต่ก็ถูกอาจารย์คาซึรากินะครับมาช่วยไว้ทันซึ่งอาจารย์คาซึรากินะครับก็ได้บอกให้อาจารย์คุซานุนั้นหนีไปและตัวเองก็ทําการกระทืบเหล่าซอมบี้เลเทะเลยครับต่อมานะครับเหล่ากองทัพก็ได้เข้ามาจัดการกับเหล่าซอมบี้ได้สำเร็จครับกองทัพนะครับก็บอกไปว่าได้ทําการเก็บศพไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหัวหน้านะครับก็ได้มาบอกกระซิบกับอาจารย์ใหญ่นะครับบอกว่าศพที่เขาจัดการไปนั้นมันมีบางอย่างแปลกๆเพราะว่าเพราะว่าศพบ,บางส่วนนั้นนะ่ะแขนาขาถูกตัดไปซึ่งงคาาาดว่่นนนจะเป็ฝีมมือขอขุษย ซึ่งเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันถึงหายไปแล้วก็ตัดภาพมาที่อาจารย์คาสึรากินะครับที่ได้กลับมาห้องแล้วก็เขานะครับก็ได้ถืออะไรบางอย่างนะครับไปหาน้องสาวของเขาที่ได้กลายเป็นซอมบี้นั่นเองเขานะครับก็ได้ให้อาหาร <c oughs> ก็คือมือและขานะครับที่เขาได้ไปตัดมาจากเหล่าซอมบี้นะที่ยังไม่ติดเชื้อนะให้น้องสาวนักินนั่นเองครับผมซึ่งอาจารย์คาสึรากินะครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งครับเขาจะตามฆ่าคนที่ทําเรื่องนี้กับน้องสาวเขา